เป็นอย่างไรบ้างครับกับการแกะโฟมแบบง่ายนะครับการแกะโฟมแบบง่ายไม่ยุ่งยากคือสำหรับผู้ที่ฝึกใหม่นะครับยังไม่ต้องไปหาอุปกรณ์อะไรเยอะแยะนะครับอุปกรณ์ที่ให้ฝึกก็มีแค่คัตเตอร์เมจิกเศษโฟมไม่ต้องไปซื้อโฟมละเอียดอะไรก่อนว่าเราเพิ่งเริ่มหัดนะครับไม่ต้องกลัวงานจะไม่ละเอียดอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับให้เราได้ฝึกมือก่อนแล้วก็กระดาษทรายนะครับเศษโฟมนี่คืออันนี้คือแกะเรียบร้อยแล้วไปย้อนดูคลิปนั้นนะครับผมทำไว้ให้แล้วแบบง่ายๆเลยแบบวิธีการแบบไม่ยุ่งยากเลยนะครับเพื่อให้ได้ฝึกกันก่อนคือถ้ามาได้แบบนี้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปทำเป็นแม่พิมพ์ต่อไปได้นะครับแต่พอลองไปย้อนดูคลิปของผมใช่ไหมที่บอกว่าให้เป็นแม่พิมพ์แข็งเราก็เอาอันเนี้ยไปทำกรรมวิธีเปลี่ยนเป็นแม่พิมพ์แข็งเปลี่ยนเป็นต้นแบบแข็งไม่ใช่เปลี่ยนแม่พิมพ์แข็งเปลี่ยนเป็นต้นแบบแข็งก่อนนะครับวิธีกรรมวิธีเนี่ยถ้าท่านใดยังไม่เป็นเรื่องการเปลี่ยนต้นแบบนิ่มแบบโฟมเนี่ยกลายเป็นแบบแข็งนะครับให้คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะมาทำวิธีการให้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราหล่อเป็นแม่พิมพ์แข็งหรือแม่พิมพ์อ่อนก็ได้พอเราไปหล่อแล้วมันจะมีแม่พิมพ์สองประเภทใช่ไหมถ้าใครดูคลิปมาต่อเนื่องจะรู้ก็คือมีแบบแม่พิมพ์อ่อนแม่พิมพ์แข็งแม่พิมพ์แข็งก็คือประเภทที่เอาไปเคาะลงเคาะลงพื้นปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เป็นซีเมนต์แล้วก็ไปแปะผนังแต่งบ้านได้เลยนะครับแม่พิมพ์แบบอ่อนแบบนิ่มก็เช่นแม่พิมพ์ยางซิลิโคนนะครับแม่พิมพ์ยางซิลิโคนเราก็เคาะได้นะเพราะมันบางอย่างเงี้ยนะครับไม่บางมากไม่ได้บางมากนะครับลายนี้ก็เหมือนกันลายที่ทำไปแล้วก็อันนี้ก็มีคลิปหมดแล้วนะครับไปย้อนดูเอาเลยนะครับเห็นไหมครับลายหินลายไม้แบบง่ายที่ผมพยายามทำมาให้สำหรับผู้เริ่มต้นนะครับที่พอไปเจอความยากมากเนี่ยแล้วท้อนะครับผมก็เลยทำคลิปลักษณะนี้มาให้เลยแบบค่อยๆแกะแบบง่ายๆเลยยังไม่ต้องไปสนใจว่างานจะหยาบนะครับเห็นไหมมันจะเป็นร้อยเม็ดโฟมเพราะเราไม่ได้ใช้โฟมที่ละเอียดทำนะครับยังไม่ต้องไปสนใจใครนะครับเราฝึกแบบนี้ก่อนฝึกหลายๆลายเสร็จแล้วพอคล่องเนี่ยเราค่อยเปลี่ยนเครื่องมือเช่นคัตเตอร์ก็จะเป็นมีดแกะโฟมก็แล้วแต่จะมีนะฮะ แล้วก็โฟมก็เปลี่ยนเป็นละเอียดขึ้นคือยังไม่อยากให้ทำแบบละเอียดมากนะครับโฟมอ่ะเพราะว่าไปซื้อแล้วมันแพงมากอย่างอันเนี้ยใหญ่กว่านี้30กว่าบาทครับประมาณ60คูณเมตร20มั้ง30บาท60บาทแล้วแต่ความหนาอีกทำได้ตั้งเยอะนะครับนะครับที่ผมบอกว่าไม่ต้องไปสนใจความละเอียดมากพอเราสามารถที่ไปแปลงตอนเป็นต้นแบบแข็งได้นะคือถ้ามาดูตอนนี้ที่ผมพูดต้นแบบแข็งแม่พิมพ์อ่อนแม่พิมพ์แข็งเนี่ยจะงงให้ไล่ย้อนดูคลิปดูนะครับถ้าหาไม่เจอสงสัยวิธีการเช่นวิธีการเปลี่ยนแม่พิมพ์นิ่มต้นแบบนิ่มกลายเป็นต้นแบบแข็งเนี่ยทำยังไงให้คอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะทำให้ดูที่ยังไม่ได้ทำให้ดูเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่ามีคนสนใจเรื่องนี้หรือเปล่านะครับ ทีนี้แบบนี้เราก็สามารถที่จะไปแต่งภายในได้ก่อนก็ได้นะครับถ้าใครไม่ติดเรียนเอาโฟมเนี่ยไปแต่งได้แบบที่ผมด้านหลังนู้นเห็นไหมครับสีน้ำตาลขนาดโฟมทั้งแผ่นเลยที่เป็นลายหินนะครับผมก็ไปแปะแต่อันนี้ก็คืออย่าให้อยู่ใกล้กับไฟนะครับอย่าไปแปะในครัวที่มีการทำไฟรถค่อนข้างเยอะครับช่วงนี้อยู่ติดถนนด้วยนะครับสรุปก็คือคลิปทำให้เรียบร้อยแล้วนะครับฝึกอัดตั้งแต่ยังไม่เป็นเลยนะครับผมก็ทำตั้งแต่วาดแบบง่ายๆให้เลยนะแล้วก็แกะแบบง่ายๆให้เลยวิธีแกะแล้วก็กระดาษทรายขัดแบบง่ายๆนะครับแล้วก็เน้นย้ำอย่าเพิ่งไปสนใจไอ้ความละเอียดต้องไปค้นหาโฟมหามีดแกะโฟมอะไรมันยุ่งยากนะครับเพราะเราเพิ่งหัดทำจำไว้นะครับเราเพิ่งหัดทำเท่านั้นเราค่อยๆแต่งค่อยๆทำไปนะครับแล้วติดปัญหาก็มาคอมเมนต์ไว้นะครับจุดไหนคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวจะทำคลิปเพิ่มเติมให้นะครับสุดท้ายก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยก็ได้นะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยก็แล้วกัน
นะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปที่มีประโยชน์ที่ทำแล้วเหมาะกับคนผู้เริ่มแล้วโอ้โหพอไปดูแล้วเหมือนกับเราจะทำได้ไหมมาดูคลิปผมนี่คือง่ายเลยเดี๋ยวจะไปทีละขั้นตอนนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับผม